อาทิตย์ที่16กำหนดธรรมดาพาวรสารโดยนักบุญมักกูในเวลานั้นเมื่อสิ้นภารกิจแล้วพวกอัครสาวกก็มาห่มกันอยู่ใกล้พระเยซูเจ้าและรายงานถึงสิ่งที่ได้กระทำและได้สั่งสอนพระองค์กล่าวกับพวกเขาว่าจงพากันไปพักผ่อนอยู่บ่อนเงียบสงัดกับเฮาจักหน่อยหนึ่งต่างหากตามจริงจำนวนคนไปมามีจำนวนมากมายจนพวกเขาบ่มีเวลาหับประทานอาหารดังนี้จึงพากันลงเรือไปบ่อนเงียบสงัดต่างหากฝูงชนเห็นพระองค์และพวกสาวกหนีไปและหลายคนก็หู้บ่อนจะไปพวกเขาจึงพากันแล่นไปทางบกจากเมืองต่างๆและไปฮอดบ่อนนั่นก่อนเมื่อเสด็จขึ้นจากเรือพระองค์แลเห็นฝูงชนเป็นจำนวนมากจึงเกิดมีความเวทนาสงสารย้อนว่าพวกเขาเป็นดังฝูงแกะที่ขาดนายซุ้มพาบาลพระองค์เลยเริ่มต้นสั่งสอนพวกเขาอย่างยืดยาวนี่แม่นวาจาของพระคริสต์เจ้าโอ้พระคริสต์เจ้าขอสรรเสริญพระองค์เมื่อพวกสาวกของพระเยซูเจ้าสิ้นสุดภารกิจแห่งการประกาศอาณาจักรของพระเจ้าแล้วพวกเขาได้กลับมาหาพระองค์ด้วยความปิติยินดีและเล่าทุกสิ่งอย่างให้พระองค์ทราบแทนที่พระเยซูเจ้าจะชมเชยและย่องยอสิ่งที่พวกเขาได้กระทำพระองค์ผัดบอกให้พวกเขาไปพักผ่อนอยู่บ่อนเงียบสงัดอันเป็นสถานที่สำหรับการภาวนาการพบปะสนทนากับพระเจ้าเหมือนดังพระเยซูเจ้าเองทุกครั้งก่อนที่พระองค์จะเริ่มภารกิจการเทศสอนพระองค์ก็ออกไปบ่อนเงียบสงัดเพื่อสวดมนต์ภาวนาและเมื่อสิ้นภารกิจเทศนาแล้วพระองค์ก็ออกไปที่เปี่ยวเพื่อภาวนากับพระบิดาเจ้าและในวันนี้พระเยซูเจ้าก็บอกพวกสาวกของพระองค์ให้กระทำดังเดียวกันแน่นอนเมื่อพวกสาวกประสบผลสำเร็จในเวียกงานการประกาศอาณาจักรของพระเจ้าและปิ่นปัวคนเจ็บป่วยพวกเขาย่อมมีความภาคภูมิใจในภารกิจและความสามารถของตนแต่พวกเขาอาจลืมไปว่ามีพระเจ้าอยู่เคียงข้างพวกเขาพระองค์ปฏิบัติเวียกงานร่วมกับพวกเขาดังนั้นการพักผ่อนในบ่อนเงียบสงัดจึงเป็นโอกาสให้พวกเขาได้เห็นถึงสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆที่พระเจ้ากระทำผ่านทางพวกเขาสำหรับพวกเราผู้เป็นคริสเตียนเป็นลูกศิษย์ของพระเยซูเจ้าก็เช่นเดียวกันพวกเราต้องการเวลาเพื่อพักผ่อนในพระเจ้าเพื่อเบิ่งคืนชีวิตของพวกเราในแต่ละวันเบิ่งคืนภาระหน้าที่ซึ่งพระเจ้าได้มอบหมายให้พวกเราในแต่ละมื้อเบิ่งคืนจุดดีและจุดที่ยังบกพร่องในชีวิตของพวกเราเมื่อพวกเรามีโอกาสทบทวนชีวิตของตนดังนี้แล้วพวกเราจะเห็นว่าบ่แม่นพวกเราเองที่กระทำสิ่งต่างๆแต่แม่นพระเจ้าได้กระทำผ่านทางพวกเราและถ้าบ่มีพระองค์แล้วพวกเราบ่สามารถกระทำสิ่งใดได้เลย
ดังนี้แหละวันอาทิตย์สำหรับพวกเราจึงเป็นวันพักผ่อนในพระเจ้าย้อนพวกเรามีโอกาสมาหาพระองค์มาโมทนาคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งอย่างที่พระองค์ได้ประทานให้พวกเราในอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาและก็เป็นโอกาสให้พวกเราได้โอ้ลมสนทนากับพระเจ้าได้ขอโทษนำพระองค์สำหรับสิ่งที่ยังขาดตกบกพร่องเพื่อพวกเราจะได้พร้อมกับพระองค์สืบต่อชีวิตภารกิจในอาทิตย์ที่จะมาถึงโอ้พระเยซูเจ้าผ่านทางวาจาของพระองค์วันนี้โปรดช่วยลูกให้เข้าใจถึงความสำคัญของการพักผ่อนในพระเจ้าการพบปะสนทนากับพระองค์ในคำภาวนาในวาจาของพระองค์และเป็นต้นในมหาบูชามิซาอันแม่นจุดสุดยอดแห่งชีวิตคริสตชนของลูกเพื่อลูกจะได้พบกับความทุเลาบรรเทาอย่างแท้จริงในพระองค์อาเมน